พี่น้องคลิปวิดีโอนี้ผมสีมาบอกวิธีการถอดเปลี่ยนสายน้ำมันเบนซินครับสายน้ำมันเบนซินนี่ว่าขึ้นมาจากไอ้ห้องทางน้ำมันนี่ครับห้องน้ำมันเบนซินขึ้นมาหาคาบูนะครับว่าเขาถอดเปลี่ยนยังไงแล้วก็มันมีสายอากาศอีกเส้นหนึ่งครับแล้วผมจะถอดพี่น้องเมื่อไรครับอันนี้ผมจะเอาเครื่องนี้มาสาธิตเบิ้งนะครับครับถอดคล้องก่อนครับถอดมาเลยถอดมือเทียนออกครับว่าง่ายๆคือว่าถอดชุดนี้ออกมือเลยครับเนี่ยขั้นแรกนะเนี่ยชุดฟ้าขอบออกมือเลยครับใช้ประแกรม6เหลี่ยมครับนี่น็อตมานี่ขั้นตอนต่อไปเขาก็ถอดชุดคาร์บูนออกก่อนครับมันจะเป็นน็อตตัวนี้มันจะเป็นน็อตหัวแฉกนะครับใส่ไอ้ข่วงไอ้ข่วงไอ้แขนนะครับเป็นครับตัวนี้ออกสองตัวครับมันจะมีสองตัวน็อตจับคาบูนะครับแล้วก็อยู่ฟังนี่อีกตัวนึงครับอยู่ฟังนี่นะครับถอดมันเลยนะครับโอเควันนี้ก็ถอดโชคนี่ออกครับโชคครับออกมาก่อนเกรกะวันนี้ก็ยกมาเลยครับยกมาเลยถอดสายอากาศออกก่อนนี่ครับนี่ครับถอดออกมามันจะมีสายน้ำมันตรงนี้ครับนี่ครับเบิ้งใกล้ๆครับอันนี้คือสายอากาศที่ถอดออกครับอันนี้เป็นซื้อของภาษาบ้านนอกเขานะครับเพื่อนสายอากาศแต่ว่าซื้อในนั้นเขาเบิ้ลทีหรอกอันนี้คือสายน้ำมันครับสายน้ำมันที่ว่าขึ้นมาจากขึ้นมาจากเครื่องทั้งอันเครื่องมันสิ้นนะครับดึงเลยเอาชุดขั้นเร่งออกก่อนเลยครับนี่ขาขั้นเร่งครับนี่ครับออกมาเนี่ยมันจะดึงสายน้ำมันออกเลยโอ้แน่นตัวละเนาะนี่ออกมาแล้วครับนี่ครับคาบูครับทีนี้เขาก็เดี๋ยวผมจะถอดสายน้ำมันนี่ให้พี่น้องก่อนในกรณีที่เราจะเปลี่ยนสายน้ำมันใหม่นะครับสมมติว่าสายมันขาดนะมันอาจจะขาดในช่วงนี้หรือว่าช่วงใดก็แล้วแต่นะครับวิธีถอดก็คือว่าเขาต้องเอาลูกยางตัวนี้ออกก่อนครับนี่ครับลูกยางตัวนี้ครับนี่ครับมันที่เป็นลอกอยู่พี่น้องเห็นบ่สังเกตว่ามันที่มีที่ผมเอาไปข่วงอย่างเงี้ยในหูนะครับสีซ้อลองนะพี่น้องซ้อลองพนาบาร์นี่ครับนี่แหละตัวลองนี่มันที่ลอกอยู่กับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เขาก็เอาตัวนี้ออกก่อนครับดึงมาเลยครับครับดึงหลอดมาก่อนครับดึงเอาไอ้ตัวนี้มันที่เป็นเดือยที่ว่ามันเชื่อมต่อมาจากไอขั้นเร่งมองนี้นะครับนี่ตัวนี้นะเขาเอาออกมาก่อนครับเพื่อที่ใดเพื่อเกกานะถอดนี่เลยครับนี่ครับดึงออกมาเลยดึงสิเลยครับนี่เดี๋ยวข้อก็ใส่ไม้ที่หลังครับเอาไม้ด้านข้างที่ก่อนครับที่เดี๋ยวเคี่ยงเนาะนี่ครับมันที่เป็นที่พี่น้องนี่เห็นบ่มันที่เป็นบากอยู่ให้เขาให้เขาใส่ไอ้ไขควงบักแบนกันเลยครับอย่าเอาตัวที่มันบกคุ้มนะครับตันคุ้มหนุ่มยางตัวนี้ที่ขาดให้เขาดันลงไปครับดันลงไปดูทีให้เอามือฝั่งหนึ่งโยนข้างใต้ดึงอันนี้ดันนะครับอะไรผมเจอให้เบิ้งภาพไกลเลยนะครับก่อนเขาจะใส่ไขควงยัดลงไปให้เขาเปิดเทศน้ำมันออกก่อนเด้อพี่น้องอันนี้ผมได้เทศน้ำมันออกมือแล้วครับเปิดเพื่อยังตีเพื่อที่เขาจะเอามือล่วงออกไปดึงซอยครับมือหนึ่งใส่ไขควงยัดจะวานมือนี้ดึงสายซอยเอาตัวนี้ก่อนครับนี่ตัวนี้มาก่อนนะครับเขาก็เอามือล่วงออกไปเลยครับล่วงออกไปเลยนี่อุ้ยรุดล่ะบ่มีอย่างครับเดี๋ยวเขาใส่ไม้ก็ได้อุ้ยปีนบับเลยว่ะ นี่ครับตัวนี้รุดมาตัวนี้มันเป็นหัวกะโหลกครับซุกกับตัวนี้นะพี่น้องซุกกับสายนี่นะเพื่อที่สิกองน้ำมันบ่ให้สิ่งสกปรกมันเข้าไปในนี่นะเวลามันดูดไปหาคาร์บูนครับนี่ตัวนี้
มาบางทีเขาก็ให้เอามือกันมือนี่ดึงมือนี่เสียบลงไปครับมันมีตังแบบเก่าได้พี่น้องเนาะครับมือนี่เขาจะดึงนะครับแต่มือนี่เสียบพอนี่เสียบพี่น้องพี่น้องในผมเทเพื่อไกลๆครับเอาไฟซองให้เบิ่งพร้อมครับทีแน่มันจะชัดนะครับเอาไปใช้ขั้วนี่เขาเสียบเขาเสียบของขางมันทีนะครับมันจะเป็นบากไปเลยพี่น้องเสียบยัดเสียบพร้อมนะครับนี่ครับแบบนี้นี่ครับเสียบโค้งลงไปครับเรามือข้างใต้ข้างบนดึงนำนี่ครับเอารู้แล้วเห็นป่ะนี่ครับครับออกมาแล้วเห็นป่ะนี่ครับหน้าตาเป็นสีพี่น้องมองที่ผมมองที่ผมเสียบเมื่อกี้นี่เสียบในว่าเดี๋ยวๆผมจะชัดผมจะชัดเลยครับนี่ครับนี่พี่น้องเสียบในว่ามันเป็นบากตัวนี้เห็นป่ะนี่นี่แหละบากตัวนี้แหละที่ว่ามันล็อกกับไอ้โต้ที่ผมเสียบเมื่อกี้นะนี่ครับมันนี่เป็นล็อกตัวนี้เลยเห็นป่ะเออเรียกมือดาบนี่เด้อพี่น้องเห็นป่ะไม่ใจเลยเห็นป่ะนี่นะครับว่าที่นี่คันท้าว่าปัญญามาสื่อมาเขาสิหูในไหนว่าทางไหนเป็นทางไหนให้พี่น้องสังเกตจังสีครับนี่สังเกตว่ามังสโลปตัวนี้มันสีอยู่ด้านบนด้วยนี่เดี๋ยวผมเสียบหาแนวสีมันก่อนจะได้เข้าใจนี่ครับนี่มังบักนี่นะนี่มังบักในสโลปนี่มันสีหน่อยก็ตัวนี้บ่ตัวนี้มันสีสโลปเงาหัวผีนบ่ผีบ่ตัวนี้เงาหัวนี่เลยบักเงานะว่าง่ายบักเงากับบักสันให้เอาบักเงานี่ไว้ด้านล่างครับเนี่ยบักกันตันอยู่ด้านบนบักเหง้านี่มันที่มาเชื่อมต่อกับไอ้ตู้หัวกะโหลกอ่ะที่ผมถอดออกเมื่อกี้แหละเนี่ยพี่น้องเนี่ยบักเหง้ามันที่มาเข้ากับตัวนี้จังซี่ครับนี่ครับซี่ครับมาที่นี่ก็สมมุติว่าซื้อมาใหม่เนาะวันนี้ผมสิใส่เบิ่งตัวนี้ก็ไว้ค่าที่แหละพี่น้องบ่ต้องถอดออกดอกเพราะว่าตอนใส่นี่เฮาสิแย่จากด้านล่างขึ้นด้านบนครับหมายก็ว่าให้เอาไอ้สายนี่ให้เอาสายฟังนี่นะนี่ฟังนี่เขาเสียบไปสิครับเราก็แย่กันนั่นบุญพลังคนผมเห็นพลังคนเห็นเขาสิแย่ลูกหน้าลางอันนี้ผมบริณามครับมันที่เห็นแย่ครับให้เขาแย่จากด้านบนขึ้นมาเอ้ยหมายก็ว่าให้เขาแย่จากด้านล่างขึ้นด้านบนสิง่ายกว่าครับเดี๋ยวผมสิแย่พี่น้องเบิ่งนะครับนี่ผมซูมให้พี่น้องเบิ่งนี่คือด้านบนครับนี่หู้นี่ที่ว่าผมถอดออกเมื่อกี้นะพลังคนว่าแย่จากด้านล่างขึ้นด้านบนมันเห็นแย่อย่าไปเสียเขาครับเสียผมนี่เห็นไงวิธีแย่เขาก็ให้หันตรงง้อคือด้านบนครับเดี๋ยวผมแย่บังเด้อพี่น้องเจ้าจะซ้อมมึงหู้นี่เด้อครับจับบังเด้อเจ้าล่ะนี่ครับเห็นบ่นี่ครับเห็นบ่ขึ้นมาแล้วครับเห็นบ่ปูมาแล้วเมื่อจกเลยพี่น้องนี่ครับมาที่นี่ตอนเราใส่เนี่ยใส่บ่อย่างนี่พี่น้องดึงเลยครับดึงเลยครับบล็อกนะครับเขาแล้วเสียงนักบอกเมื่อกี้นี่เขาแล้วครับนี่คือได้แล้วนะครับนี่มันเข่าบากกันบุรีนี่ครับเข่าบากบุรีเลยนี่ครับเป็นบอลนี่นี่ซ้ายนะครับมันที่เป็นบากมันเข่าบากมันบุรีครับนี่นี่ถือว่าได้แล้วนะครับลูกบากบุรีโอเคครับพี่น้องผมสี่ประกอบเลยครับที่นี่ตอนแรกผมว่าที่ถอดซ้ายตัวนี้เบื้องก่อนให้เบื้องน้ำนะครับนี่เพราะว่าผมอยากคลิปมันเงาครับเพราะว่าผมเห็นสไตล์ตะกี้ผมนี่ผมเห็นยังต้องละเอียดครับคือว่าต้องเห็นละเอียดทุกขั้นตอนนะวันนี้ขันผมเห็นตัวนี้น้ำนี่โอ้เงาแห้งครับเดี๋ยวผมสิประกอบเลยดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมสิถอดสายตัวนี้เบิ่งได้พี่น้องเด้อไอ้ที่ว่าต้นมากเกินสายอากาศนะ ครับตอนใส่กับซุปกระหู้นี่คือเอาครับนี่พวกง่ายๆคือว่าถอดด้วยอะไรก็ใส่ยังใส่ได้พี่น้องเลยครับท่านญาติจำบ่ได้ก็ให้พวกเจ้าอัดวิดีโอไว้นำตอนจะถอดนะครับจะได้กันเริ่มกันลงกันดีขึ้นครับตัวนี้มันก็เป็นบาร์คอมมันอยู่แล้วพี่น้องตอนถอดออกให้เจ้าสังเกตเบิ้งนะครับไม่ยากครับนี่ครับตอนใส่กับใส่แบบเก่านะพี่น้องมันเห็นที่เป็นบาร์คอมมันอยู่ครับมันเป็นบาร์ลอกคอมมันอยู่ตัวนี้มันก็ที่ลอกข้างบนครับตัวนี้บาร์ลอกด้านบนนะครับแต่เพียงแค่นี้เองครับมันนี่เขาก็ใส่ข้าบูเขาก็ใส่เข้าไปคือเก่านะครับไปถึกท่านี่แหละนะครับสายนี่มันก็จะเป็นในคนนี้อันนี้เป็นสายเชื่อมตัวครับตัวนี้ครับที่คนมันสร้างมานอกเขาเป็นสายอากาศนะครับ ครับนี่แล้วก็ตัวนี้มันก็จะเป็นสายน้ำมันกับสายฟังนี่นะพี่น้องครับนี่สายน้ำมันครับตัวนี้ครับตัวนี้ใส่เข้าไป
ปั๊บนี่ครับก็มีแค่นี้เองบ่ยากครับบ่ยากเราได้คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อผมดีบอกวิธีการในสอดเปลี่ยนสายตัวนี้ที่ว่าเขาเกินสายอากาศนี่นะคลิปนี้มันจะยากโพดเนาะพี่น้องเนาะครับผมครับพี่น้องครับการวิธีเปลี่ยนสายน้ำมันนะครับสายน้ำมันเป็นทิ้นนะที่ว่าเกินจากเครื่องมหาคาบูครับสาเหตุแบบนี้ผมเห็นในเบื้องนะครับกับบ่ยากนะครับพี่น้องสามารถทำได้ทุกคนครับสายต้นใจสีเฮ็ดนะครับคลิปนี้โอเคนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเฮ็ดคลิปวิธีการถอดสายที่ว่าสร้างมานอกชาวบ้านผมเคยว่าสายล่มนะวันที่ถอดคลิปนี้แหละมันหังที่คลิปยาวโพดนะครับนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับครับสวัสดีครับ